ส่วนเราแถลงผลการดำเนินงานหลังจากที่รัฐบาลมีช่วยการกระทรวงมหาดไทยทางกรมพลทัพ5แล้วก็ทางจังหวัดตำรวจปกครองทหารนะครับปปส.แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในห่วงดังกล่าวนี้นะครับเราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้328กิโลกรัมอาวุธปืน21กระบอกกระสุนปืน70หลังจากนั้นก็จะต่อเรื่องในช่วงเทศกาลจะสอบถามและเพิ่มเติมครับก็จะต้องให้ลบปืนนี้ลบกระโนนะลบน้องการถือกระบอกนะครับมันไม่ได้อันตรายเฉพาะพี่น้องประชาชนนะเจ้าที่ตำรวจเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนการเรียนพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นครับว่า